ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน YMG ค่ะคลิปนี้เรามีเมนูไข่มานำเสนออีกแล้วนะคะนั่นก็คือพริกหวานผัดไข่นั่นเองค่ะตอกไข่ใส่ชามนะคะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยคนให้เข้ากันนะคะสำหรับประโยชน์ของพริกหวานนะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารแล้วก็ระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเจริญอาหารบำรุงธาตุขับเหงื่อขับเสมหะแก้อาเจียนนะคะประโยชน์มากมายหลายอย่างสารพัดเลยค่ะหอมนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนก็เพิ่มสีสันนะคะมีขาวแดงเขียวนะคะครบแม่สีเลยค่ะนี่ค่ะส่วนผสมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในจานแล้วก็มีพริกหวานต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยนะคะแครอทนิดหน่อยเพิ่มสีสันค่ะจากนั้นเราก็มาทุบกระเทียมนะคะ YMG ใส่กระเทียม2กลีบนะคะทุบอย่างนี้นะคะแล้วก็สับละเอียดอย่างนี้ค่ะเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะคะพริกไทยที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำมันงาค่ะใส่เพิ่มความหอมกลมกล่อมแล้วก็อโรมาค่ะทุกคนแล้วอันนี้ก็ใส่3-4-5หยดนะคะสำหรับน้ำมันงาแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะตัวชูโรงค่ะอูมามิค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสรสดีนะคะแล้วก็เหยาะซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีพักไว้นะคะค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันนี่ก็กะเอานะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะแล้วก็ใครกำลังลดความอ้วนก็ใส่นิดเดียวก็ได้อันนี้ไว้ YMG ใส่นิดเดียวนะคะเกลี่ยน้ำมันให้มันทั่วกระทะนะคะเพราะว่าใส่น้ำมันไม่เยอะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับลงไปค่ะผัดเจียวกระเทียมให้หอมแบบนี้เลยนะคะหอมแล้วก็เหลืองนิดนึงนะคะหลังจากกระเทียมเจียวหอมเหลืองได้ที่แล้วนะคะเทไข่จวกลงไปเลยค่ะทุกคนดูทิ้งไข่ให้เซฟตัวนะคะตะล่อมนะคะอย่าคนเร็วนะคะเดี๋ยวไข่จะเละดูไม่น่ากินค่ะนะคะไข่ไม่ต้องให้สุกมากนะคะหลังจากนั้นก็เทผักลงไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะพริกหวานต้นหอมซอยแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะตามด้วยซอสปรุงรสที่เราเตรียมไว้นะคะก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะเมนูนี้ง่ายที่สุดใน3โลกเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเปิดฝาออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะน่าอร่อยมากไหมคะอร่อยง่ายๆเมนูเช้าเร่งด่วนนะคะผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีนะคะราดข้าวสวยร้อนๆ นี่สุดยอดเลยค่ะเสิร์ฟได้จ้ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนพริกหวานผัดไข่นะคะเมนูเช้าๆนะคะสำหรับเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีนะคะนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปจัดการอาหารนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ